สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังเผยค่าใช้จ่ายผู้ปกครองกลุ่มขมับแค่เริ่มต้นชั้นอนุบาลโรงเรียนรัฐจ่ายเกินครึ่งหมื่นเพจมอลลับแพนด้าแชร์ภาพกำหนดการนักเรียนชั้นอนุบาลปี2567โดยที่น่าสนใจคือรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องเสียมีทั้ง1ค่าสมาคมศิษย์เก่า600บาท2ค่าอุบัติเหตุ150บาท3ค่าบำรุงการศึกษารวม 4,650 บาทและ4ค่าอื่นๆค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายนักเรียน 1,300 บาทรวมทั้งหมด 6,700 บาทด้วยเพจหมอลับแพนด้าเขียนข้อความระบุว่ามีแค่เริ่มต้นนะครับกว่าจะส่งลูกคนหนึ่งเรียนจบต้องเจออีกเยอะรัฐยังขนาดนี้เอกชนจะขนาดไหนหลังโพสต์ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายพันข้อความและแชร์ส่งต่อไปเป็นจำนวนมากโดยความคิดเห็นส่วนหนึ่งตั้งคำถามกับนโยบายเรียนฟรีว่าไม่มีจริงบางครั้งตั้งคำถามกับรายละเอียดที่ต้องจ่ายทางค่าสมาคมศิษย์เก่าหรือแม้แต่ค่าปรับพื้นฐานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ